เอ๊ะนี่คือถุงสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องให้ทุกคนเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะค่อยเริ่มแล้วกันนะสวัสดีคนดู12คนด้วยนะฮะวันนี้กีตาร์มาด้วยไม่ใช่แค่กีตาร์ทุกคนวันนี้แต่งหน้านะวันนี้แต่งหน้ามาฮะไลฟ์นะไม่ชิงกับผู้กันเองสวัสดีค่ะแจ้งเตือนแล้วเหรอแอปแจ้งเตือนแล้วใช่ไหมถ้าจะใช่นะอันยองฮะทุกคน say hi hiทุกคนคงจะตกใจทำไมวันนี้แต่งหน้าปกติหนูไม่แต่งหน้าถ้าไม่มีไลฟ์แบบออฟไลน์ทุกคนอาจจะตกใจเป็นไปได้ไงกันนะ ก็คือวันใหม่นะแล้วขอบคุณค่ะ ก็คือวันนี้หนูได้มีโอกาสแต่งตัวไปถ่ายรูปมาเก็บเอาไว้ลงให้ทุกคนได้ดูกันก็ไว้ดูรอติดตามนะคะเพิ่งถ่ายแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็มาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาไลฟ์เลยตกใจเสียงแจ้งเตือนฮัลโหลจิ๊บๆๆแอปแจ้งปุ๊บมาปั๊บเลยสุดยอดเก่งมากตุ๊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 มาชิซาฮุนตะเนเราดูนะคะได้เลยแอบสปอยดีไหมทุกคนไม่ต้องตกใจสติ๊กเกอร์นะคือแบบว่าหนูอะใส่เสื้อบอลแล้วแบบเราก็ซื้อตามตลาดนัดอันเนาะมันก็เลยมีแบรนด์หลายอย่างเลยในเสื้อตัวนี้ก็เลยเอาสติ๊กเกอร์มาแปะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะแอบสปอยให้ทุกคนดูสักนิดสักหน่อยรูปที่จะลงเดี๋ยวเลือกก่อนมีตั้ง3เซตมี3เซตแต่ก็ต้องไปให้ต้องไปเลือกอีกทีก่อนอันนี้ถ่ายๆมาไว้ก่อนแต่คิดว่ารูปนี้สวยมากแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาแบบว่าไม่รู้ว่าจะคือปกติเวลาหนูลงรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหนูจะให้คุณพ่อคุณแม่แบบช่วยดูสแกนรูปอะไรก่อนประมาณนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูคือรู้สึกรูปนี้สวยมากสวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่านะทุกคนรีบดูนะหนูจะแวบๆนะหนึ่งสองสามเห็นหรือเปล่าตึ๊ดๆเห็นแค่นี้พออันนี้คือชุดแรกชุดสุดท้ายเราต้องเลื่อนไปชุดที่สองก่อนนะคิดถึงลาตินฮัลโหล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 คิดถึงหรอไม่ต้องคิดถึงหรอกเดี๋ยวก็เจอกันแล้วอีกไม่นานแวบแวบหวานหวานรอติดตามรอติดตามอยากให้ FYM มันมีแบบไลฟ์ด้วยกันเนาะทุกคนแกรอดูรูปที่ฉันจะลงนะคือแบบแกต้องไม่เคยเห็นฉันแต่งตัวอย่างนี้แน่นอนรอดูได้เลยอีกชุดนึงอันนี้เป็นชุดที่สองคือชุดที่สองเนี่ยรู้สึกว่าชุดนี้สวยมากแต่ว่าแบบหนูว่าไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกนะหนูถ่ายในบ้านหนูเองนี่แหละมันก็แสดงให้เห็นถึงว่าบ้านเราก็ใช้งานมาหลายปีแล้วอุ้ยทุกคนอาจจะเห็นในแว่นหนูแน่เลยเฮ้ย ทุกคนเห็นในแว่นหนูเลย เอ๊ะ
ต้องขับหลบต้องหลบนิดนึงมันจ้ามองไม่เห็นไม่เป็นไรทุกคนรอดูตอนที่ลงแล้วกันนะคาดหวังเฮ้ยอย่าคาดหวังเลยอย่าคาดหวังถ้าไม่คาดหวังเราก็จะไม่เจ็บนะรอค่ะได้เลยเพื่อนรอดูเลยเพื่อนนี่ทุกคนอันนี้อันชุดที่สองนะ1 2 3ถ้าทุกคนเห็นแล้วมันก็จะไม่ว้าวไงเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูตอนลงแล้วกันนะคะอันนี้แค่สปอยไงถ้าทุกคนเห็นมันจะไม่เรียกว่าสปอยหรือเปล่าอ้าวมันอ้าวเจเจมาด้วยเหรอมันเพิ่งขึ้นของแกมันเพิ่งขึ้นข้อความที่ว่าอ้าวเพื่อนไม่เห็นเราเหรอมันเพิ่งขึ้นอันนี้อ่ะแต่ก่อนหน้านี้มันไม่เห็นนะเราเห็นเธอนะเจเห็นแค่ลาตินอะเห็นแค่ลาตินแต่เจเพิ่งขึ้นเมื่อกี้เห็นแค่นางฟ้าลูซ่าเกินไปฮะเกินไปชมเกินแล้วก็ชุดแรกเดี๋ยวเปิดให้ดูหนูไม่ได้ลืมเจเจนะแต่แบบมันไม่ขึ้นจริงๆอะโหเป็นอ่าวที่แบบอะไรเนี่ยสอเสือกันละครเดี๋ยวเปิดอันแรกให้ดูเห็นแล้วทุกคนเห็นเพลงใหม่แล้ววันนี้จะปล่อยแล้วนี่คุณอย่าลืมไปฟังเพลงโป้กันด้วยนะเจเจร้องไห้แล้วโอ้ยร้องไปเลยเจเจร้องไปเลยนี่ทุกคนเซตสุดท้าย1 2 3แค่นี้แหละที่จะอวดไม่เห็นอะไม่ต้องเห็นพอแล้วเก็บกล้องไปแล้วทุกคนหนูชอบเพลงทีเชอร์มากเลยอ่ะหนูเต้นไม่ได้หนูเต้นเพลงนี้ไม่ได้ไม่ได้แกะเลยค่ะแต่หนูชอบเพลงนี้มากเต้นไม่ได้อ่ะคือจำได้มันอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยทุกคนโอ้ไม่มันเป็นเสื้อไม่ได้มีทีมเยอะมันก็เป็นทีมแต่มันเป็นเสื้อที่ซื้อตามตลาดนั้นค่ะแกะไว้เท่าในเทียเตอร์โอ้สาธุขอให้มีเทียเตอร์ค่ะแค่เลยบอกแล้วถ้าไม่คาดหวังเราก็จะไม่เจ็บนะเคยพยายามแกะท่าเต้นแต่เซ็กซี่เกิน อยากเห็นเลยอ่ะ เจ๊กำหมัดแล้วกำมาเลยกำบัตเต้นเน่เซนเตอร์อุ๊ยสาธุจริงๆชอบนะชอบเสร็จแบบชอบทีเชอร์มากคือถ้าตัดเรื่องเนื้อเพลงออกไปอ่ะมันเป็นบีทแบบบีททํานองอะไรเงี้ยมันเป็นเพลงที่ดีอ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเอาแบบแปลเป็นเนื้อไทยมันจะเป็นยังไงชอบคีย์โปรตุกีหนูก็ชอบคีย์โปรตุกีนะเป็นเพลงแต่ว่ามันเป็นเซนเตอร์คู่ใช่มั้ยเนี่ยเคยพูดกับเจเจหรือเปล่าใช่พูดกับเจเจหรือเปล่าจำไม่ได้เคยพูดว่าจะเป็นเซนเตอร์กับเจเจมั้งหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันคาดแต่ไม่ว่าหน้ามีซีเจมรุ่น2เลยหน้ามีหมายถึงหน้าจะมีเหรอหรือว่าหน้ามีหมายถึงอะไรคะ
หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมคิดว่ามันยังไงมันก็ต้องมีแต่ว่าไม่รู้จะมาตอนไหนยังไม่ได้กินข้าวเย็นค่ะเอ้ยมันไม่18บวกขนาดนั้นหรอก ขนาดเดียร์ไมทิเชอร์มันยังสวิวกิ้วเลยทุกคนทิเชอร์ก็มาชิวๆเหมือนกันนั่นแหละรุ่น2คือน้องแมวใช่ซีเจมรุ่น2ก็คือน้องแมวถ้ามีซีเจมก็ต้องเป็นรุ่น3ถ้ามีอีกต้องเป็นรุ่น3เห็นนะบอกเซ็นเตอร์รุ่น1กับ2จริงหรอจริงจริงหรอคิดว่าโตกิเป็นรุ่น1กับรุ่นทุกคนคิดว่าใครอุ้ยแสดงว่าถ้าเกิดเป็นรุ่น1กับรุ่น2ก็ต้องโหกว่าจะได้เอาไปใช้นี่ก็คือมีรุ่น2อย่าทิ้งเพื่อนอะไรไม่เคยนอกใจเพื่อนเลยเรารักเพื่อนมากเพื่อนก็รู้เราไม่เคยทิ้งเธอไปหาคนอื่นเลยนะหรือว่าเธอนอกใจเราเราเล่นอุ๊ยขนลุกไม่ได้ไม่ดีอย่างนี้ไม่เอารุ่น2มาก็รักพี่เหมือนเดิมจริงป่ะไม่เชื่อได้ไหมคือกว่าจะคือถ้าสมมติว่าบอกว่าเป็นรุ่น1กับรุ่น2ใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีปีนี้ก็น่าจะยังไม่มีน่าจะมีก็คือเทียเตอร์น่าจะต้องมีเทียเตอร์ก่อนแล้วค่อยมีรุ่น2ใช่ไหมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะทุกคนอย่าเอาไปเผยแพร่มากนะทุกคนมันคือความคิดเห็นส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวหนูคิดว่าต้องมีเทเตอร์ก่อนแล้วค่อยมีรุ่น2ซึ่งเมื่อไหร่จะมีเทเตอร์ก็ไม่รู้แล้วนี่ก็ซิง4อยู่ใช่ไหมซิง5ก็คิดว่ายังไม่มีเทเตอร์หรอกแต่ว่าซิง5ถ้าสมมติว่ามีเทียเตอร์ปุ๊บมีรุ่น2แต่ว่ากว่ารุ่น2จะเดกว่ารุ่น2จะนู่นนี่ก็น่าจะเป็นซิง6หรือเปล่าหรืออัลบั้มเลยมั้ยหรือซิง6น่าจะประมาณนั้นนะเท่าที่หนูคิดพี่เราว่าปลายปีหนูว่าปลายปียังแบบมันลิบหลีมากทุกคนเทเตอร์อ่ะคือแบบลิบหลีมากเลยอ่ะจริงๆนะคือไม่ได้รู้สึกว่าเวอร์แต่ว่าแบบมันลิบหลีมากเลยอ่ะปลายปีนี้คงมี BNK รุ่นสินะ BNK ก็คงจะมีเรื่อยๆค่ะ CGM ก็ต้องน่าจะต้องมีเทียเตอร์ให้ได้ก่อนแล้วค่อยมีรุ่น2เพราะว่าถ้ามีรุ่น2เลยหนูรู้สึกว่ามันก็เหมือนกันเพิ่มจำนวนแต่ไม่มีอะไรคือเหมือนมาแข่งกันเข้าแบบติดเซมอ่ะเหมือนมาแข่งกันติดเซมอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูรู้สึกว่าอย่างนั้นมากกว่าคือถ้าอย่างน้อยมีเทียเตอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบรุ่น2เข้ามาช่วยแบบเข้าเทียเตอร์บ้างไปทำงานนู่นนี่บ้างติดเซมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอไม่มีถ้าไม่มีเทียเตอร์เรามีรุ่น2อ่ะหนูรู้สึกว่ามันคือการแบบเอาคนเข้ามาเพิ่มเพื่อแข่งขันที่จะติดเซมบาสึของ CJ48 อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเหมือนแบบจะมาแย่งตำแหน่งกันอะไรประมาณนั้นพิมพ์เดาอนาคตล่วงหน้าหรอหนูแค่คาดคะเนค่ะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวถ้ามาตอนนี้มีเทเตอร์น่าจะดองแน่ๆจริงค่ะไม่นะแต่ถ้าสมมติว่ารุ่น2มายังไม่อาจจะไม่โดนดองก็ได้นะคิดว่าพี่ลินะคงไม่ให้รุ่น2แบบโดนดองอาจจะซ้อมไปเรื่อยๆจนกว่าแบบซ้อมทุกเพลงของ CJ48 น่าจะประมาณนั้นแล้วก็อาจจะมี
าจจะซ้อมเพลงของตัวเองใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีรุ่น2มันก็จะต้องมีเพลงของรุ่น2เองด้วยใช่ไหมก็เหมือนรุ่น3 First Rabbit รุ่น2ก็เป็นฤดูใหม่ใช่น่าจะต้องเป็นประมาณนั้นยังไงต้องมีอะไรให้ทำอยู่แล้วนะใช่ยังไงมันก็ต้องมีอะไรให้ทำอยู่แล้วแต่แบบถ้ามีรุ่น2เข้ามามันเหมือนการแบบแยกตำแหน่งกันมากกว่าเดิมอะแต่ก็ดีนะถ้ามีรุ่น2มันก็ดูปลุกไฟในตัวของคุณนะมันก็ดูแบบทำให้เราต้องมีไฟให้แบบเอ้ยที่ตรงนี้ก็เป็นของเราเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยรุ่น2มาอ๋อรุ่น2มาให้รุ่น2เลี้ยงแมวเอ้าไม่ใช่ล้อเล่นนะรอสมัคร CGM รุ่น3ครับถ้ารุ่น3มาพวกหนูน่าจะออกพวกหนูน่าจะแก๊สแล้วค่ะรุ่น2เข้ามาช่วยเลี้ยงแมวใช่คือถ้ารุ่น3มาคือตอนเนี้ยเราอ่ะปีที่3แล้วใช่มั้ยแล้วก่อนรุ่น2มาไม่รู้ว่าจะปีที่4หรือปีที่4หรือปีที่5แล้วถ้ารุ่น3มายังไงก็หมดสัญญารุ่น1แล้วอยู่ดีอ่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยทุกคนเพลงนี้ก็ดีนะมันชื่อเพลงว่าอะไรไม่รู้อ่ะรับน้องยังไงก็อยากรับน้องให้สมแบบให้สะสมกับที่รุ่น1เคยเจอมาค่ะพวกหนูเจอมายังไงก็อยากให้รุ่นน้องเจอมากกว่า นี่ลาตินเขาบอกว่าฝากถึงรุ่น2นะคะแล้วอ้าวเฮ้ยเพื่อนทำไมพูดอย่างนี้ล่ะทุกคนใครจะมารุ่น2อ่ะระวังลาตินไว้ดีๆนะน่ากลัวมากแต่จริงๆอ่ะพวกหนูก็คือถ้าไม่เหมือนกันก็คงคบกันไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ สิ่ง12ยังไม่เริ่มค่ะสิ่ง4เราก็ยังไม่เริ่มอะไรเหมือนกันค่ะทุกคนไม่เชื่อถามลาตินเลยสิ่ง4ยังไม่เริ่มอะไรเลยพาไปรับน้องเอ้ยไปไหนล่ะพาไปรับน้องวิ่งหนีระเบิดเฮ้ยน้อยไปพวกเราเจอวิ่งหนีระเบิดน้องรุ่น2ต้องเจอมากกว่าเราไฮพิมพ์ไฮสวัสดีค่ะต้องไปถามพี่ลีนาค่ะรุ่น2รับผู้ชายใส่พิงไหมครับถามพี่ลีนะเลยค่ะเคสินเสมอกันคือจริงใช่ทุกคนถ้าคือแบบสินไม่เสมอกันคือคบกันไม่ได้อ่ะจะสมัครรุ่น2ไปจีบลาตินได้ไหมคะวันนี้ลาตินจะมีคนมาจีบลาตินด้วยต้องติดให้ได้ก่อนนะคะถึงจะมาจีบหนูต้องสแกนด้วยเพื่อนหนูต้องได้คบกับคนที่ดีรุ่น2วิ่งหนีโควิดทุกคนรุ่น2ไม่ต้องวิ่งหนีโควิดรุ่น1ก็วิ่งหนีโควิดค่ะพวกหนูก็วิ่งหนีโควิดเหมือนกันเจเจไปไหนแล้วเจเจน่าจะไปแล้วค่ะหรือว่าของหนูไม่ขึ้นเจเจอีกแล้วเขาว่าเจโรนี่คือแก๊งห้องดำจริงไหมครับห้องดำมันก็แค่ชื่ออะค่ะถ้าปลุกเสร็จแบบนี้ต้องสองจะปลุกเสร็จใช่ทุกคนพวกหนูนี่มาพร้อมโควิดเลยนะตั้งแต่106โปรโมทนิดเดียวเอง106อ่ะแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็คือโควิดปิดแอร์มั้ยไลฟ์ทัวร์โอ้โหจริงทุกคนห้องดำมันก็แค่ชื่อหนูยังไม่เคยเข้านะเอาดีน้องพิมพ์ CGM รุ่น1ฮะน้องพิมพ์ CGM รุ่น1แต่คิดก็น่ารักขอบคุณค่ะหนูไม่แน่ใจว่าจะเขียนว่าอะไรแต่ขอบคุณค่ะ
ขอให้รุ่นสองปกติไม่ทุกคนถ้าจะเข้ามาเป็นซีเจมต้องไม่ปกติพวกหนูมีใครปกติแล้วล่ะคะไม่มีโดนใครตกบ้างในงาน GE อุ๊ยอุ๊ยก็หลายคนอยู่นะทุกคนต้องพูดเรื่องนี้ก่อนพี่เจนสวยมากพี่เจนสวยมากแบบมาก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 คือแบบเห็นพี่เจนแล้วแบบพี่เจนโอ้สวยมากคือแบบพี่เจนสวยจริงๆทุกคนหนูแบบได้มีโอกาสถ่ายรูปกับพี่เจนกับพี่เชอร์ด้วยแต่ว่าถ่ายในกล้องของลาตินนะหนูยังไม่ได้ไปเอาภาพหรือว่ายังไม่ได้อันในภาพเลยแต่ถ้ารุ่นสองมาไม่ค่อยอยากให้แบบชื่อซ้ำกันเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรซ้ำได้ก็ซ้ำก็ได้นั่งข้างเฟรมนี่ตอนงานไฮทัสโซนไหมพี่เฟรมหรอพี่เฟรมน่ารักนะพี่เฟรมดูเป็นคนอบอุ่นทุกคนพี่เฟรมสูงมากเลยอ่ะน่าจะสูงพอๆกับลาตินไม่ก็สูงกว่าลาตินอะแต่แบบสูงพี่เฟรมสูงมากเลยพี่เจ้าเข็มสูงกว่าอีกอะเราหมายถึงอะไรลาตินหมายถึงเขาโดนลาตินตกเหรอหรือยังไงโดนเฟรมหักนิ้วไม่นะหนูไม่โดนพี่เฟรมหักนิ้วนะใช่ใช่โอ้โหทุกคนหนูแบบจะเล่าให้ฟังคือก่อนหน้างาน GE ใช่ไหมทุกคนก็แบบกลับบ้านพักผ่อนตามสบายอัธยาศัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพอช่วง GE หนูว่าไม่ได้เจอแบบเพื่อนมาเยอะมากแบบไม่ได้เจอเพื่อนนานมากเจอลาตินอย่างแรกที่ทำคืออะไรอะจำไม่ได้อะไม่ต่อยลาตินก็บีบคอลาตินหรืออะไรสักอย่างอะจำไม่ได้แต่แบบครั้งแรกที่เจอลาตินแบบหลังจากไม่ได้เจอมานานไม่ได้แบบโอ๊ยคิดถึงจังเลยเพื่อนนะแต่คือการบีบคอไม่ก็อะไรสักอย่างคือหนูไม่ได้บีบคออย่างงี้นะหนูแค่แบบเอามือจับคอไว้อย่างเงี้ยป๊อปพี่ฟอนยังพี่ฟอนเฮ้ยทุกคนหวยมันออกเลขอะไรอ่ะหนูก็ซื้อนะทุกคนหวยมันออกอะไรอ่ะไม่เป็นไรนะพี่ฟอเดี๋ยวหนูก็คงจะโดนหวยกินด้วยเหมือนกันเราไปไฮทัชเฟรมแต่โดนเธอตกผมลิขิตง่ามดีแล้วค่ะ58หรอ58หรอทุกคนหนูซื้อ55หนูซื้อ55คือมีหัวปักหัวปั๊มดีแล้วอยู่กันไปนานๆเลยนะฮะเจนบอกข้างรักเธอพี่เจนข้างรักหนูเหรอพิมหายกลัวเจนอย่างเจนบอกตอนเข้าวงพิมกลัวเจนคือหนูก็ไม่ได้กลัวนะทุกคนแต่เมื่อตอนเข้าวงอ่ะหนูเป็นคนที่แบบไม่กล้าชวนใครคุยแล้วก็แบบวันนั้นได้มีโอกาสนั่งข้างพี่เจ้อแล้วพี่เจ้อชวนคุยแล้วหนูอะไม่รู้จะคุยยังไงดีเพราะว่าแบบก็ยังไม่ค่อยตอนยังจำชื่อใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรยังแบบยังไม่ได้สนิทขนาดนั้นก็เลยแบบเก่งมากทุกคนหนูนั่งอย่างนี้เลยหนูนั่งตัวตรงแล้วก็แบบรถโยกอะหนูก็แบบอยู่แค่อย่างเงี้ยหนูก็ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนูสนิทกับพี่เจนแล้วนะหนูรู้สึกว่าหนูสนิทกับพี่เจนมากเลยตั้งแต่แบบได้นอนกับพี่เจนก็คือรู้สึกว่าปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างมากรู้สึกเป็นคนที่แบบจริงๆหนูกับพี่เจนมีอะไรที่เหมือนกันเยอะมากทุกคน ทุกคน
ทุกคนหนูรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเลข5มันแบบวนเวียนกับตัวหนูมากเลยอ่ะทุกพูดไม่ได้อ่ะทุกคนหนูพูดคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะแต่กำลังคิดว่าจะพูดดีไหมตัวเองจะอายหรือเปล่าให้ทายทุกคนน้ำหนักหนูมันเท่าไหร่เออพูดไปเถอะแล้วกันเนาะไม่เป็นไรหรอกเนาะทุกคนตอนนี้ก็คือไม่พูดดีมากอันนี้หนึ่งแต่ก็พูดก็ได้ ก็คือน้ำหนักแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะเมื่อก่อนน้ำหนักหนูมันมีช่วงนึงที่น้ำหนักหนูอ่ะ55แต่หนูก็สูงขึ้นนะแต่น้ำหนักหนูก็55เสร็จแล้วรู้สึกว่าเลข5มันแบบวนเวียนกับตัวมากอย่างผลด่วนรอบแรกก็ได้เลข5ผลรอบ2ก็ได้เลข5แล้วก็มารอบสุดท้ายก็ได้เลข5ก็เลยรู้สึกแบบเลข5มันวนเวียนกับตัวมากเฮ้ยยไม่หนูไม่ได้สูง105เฮ้ยทุกคนหนูสูงขึ้นนะตอนหนูไปทำพาสปอร์ตพูดได้เนาะพูดได้แล้วแหละมั้งใช่แหละมั้งพูดได้แล้วพูดได้แล้วเหมือนเคยเห็นใครพูดแล้วใช่ก็หนูสูงขึ้นตั้ง1เซนสูงขึ้นตั้ง1เซนทุกคนแต่แบบเสียดายอ่ะหนูแบบซื้อ55แทนที่จะซื้อเสียดายมันคือไม่มีดวงนั่นแหละกีด55ไปโอนตอนไหนจริงทุกคนแต่หนูรู้สึกว่าหนูก็มีกล้ามอยู่นะมีเปล่าอ่ะมันมีแค่นี้ข้างนี้มีไหมเฮ้ยข้างนี้มองไม่เห็นเนี่ยทุกคนมันได้แค่นี้สูงเท่าไหร่เหรอคือตัวก็ไม่แน่ใจว่าสรุปหนูสูงเท่าไหร่นะแต่ว่าในบัตรประชาชนหนูอะสูง165แต่พอไปทำพาสปอร์ตอ่ะได้163แต่มันก็ดูสูงขึ้นมาใช่ไหมมันดูสูงขึ้นโคโคโนจริงเหรอพี่ลีนาเคยยืนเซ็นเตอร์พิงนี่เหรอทุกคนมีคลิปที่พี่ลีนายืนเต้นเพลงนี้ไหมคะใครพอมีช่องทางส่งมาให้ทีค่ะอยากเห็นแข่งกล้ามกับลาตินโอ้โหเฮ้ยทุกคนหนูงัดข้อชนะลาตินนะทุกคนหนูมีกล้ามจริงเหรอมันมีกล้ามด้วยเหรอหนูว่าหนูไม่ค่อยมีกล้ามเลยกล้ามกีดกลางเอ้ยกล้ามนี่เดี๋ยวตีเลย อย่าแซวหนูจริงเหรอพี่ดูตัวเล็กนะครับไม่ถึงหนูหรือว่าสู้ๆค่ะทำได้แน่นอนใส่เสื้อทีมอะไรไม่มีทีมอะไรทั้งนั้นทุกคนหนูไม่ได้ดูบอลน่ะหนูก็เลยแบบหนูคือหนูอ่ะที่หนูปิดอันนี้ไว้เพราะมันเป็นแบนอ่ะมันมีแบนเสือที่มัน พูดไม่พูดแล้วกันเนาะต้องแบบนุ่มนิ่มมีคลิปพี่ลีนาเต้นทีมบีโอชิเหมือนจะเคยเห็นนะทีมบีโอชิที่พี่ลีนาเต้นมันมีสุกะเอ๊ะเสียแล้วมั้งคะป้าป้าเชียร์บอลทีมไหนพ่อหนูเหมือนจะไม่ดูบอลเลยนะหนูคิดว่าพ่อหนูไม่น่าจะดูบอลนะหรือเปล่าหรือเขาดูแต่หนูไม่รู้
เอ๊ะใช่ใช่เสือมาผูคุณแม่ดูไหมไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าคุณแม่ดูหรือเปล่าคุณพ่อจะชอบดูมั้ยคือหนูคือแบบว่าหนูปกติคุณพ่อก็นอนคนเดียวใช่มั้ยคะหนูจะนอนกับคุณแม่คุณยายน้องพี่สาวก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าคุณพ่อเขาดูมวยหรือบอลหรืออะไรหรือเปล่าแต่หนูเคยดูมวยปั้มนะคะทุ่มตุ้มเลย หนูไม่รู้ว่ามันมีทีมอะไรบ้างอ่ะคือไม่เคยดูก็เลยไม่รู้ว่าแบบเราเชียร์ทีมไหนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยสายตาสั้นข้างนี้675มั้งคะข้างนี้300ค่ะอยากให้พี่ลีน่าพาเด็กๆมารถโชว์ภาคใต้บ้างจังเลยค่ะเหมือนกันค่ะอยากไปแต่ว่าเฮ้ยจริงๆเหมือนเคยมีนะแต่ว่าติดโควิดก็เลยไม่ได้พวกหนูไม่ได้ติดโควิดนะคะหมายถึงว่าสถานการณ์แบบโควิดระบาดเยอะขึ้นกว่าเดิมก็เลยแบบก็เลยอดรถโชว์เลยตอนนั้นเหมือนช่วงมันมีช่วงนึงที่แบบรถโชว์ได้แบบทุกคนได้ไปรถโชว์เยอะมากแต่ว่าอดไปเพราะว่าโควิดระบาดเยอะลาตินยังอยู่ไหมเพื่อนยังอยู่หรือเปล่าหรือเพื่อนไปแล้วเพื่อนน่าจะไปแล้วหรือเปล่าพี่พิมพ์เครียดบ้างไหมกับ GE ครั้งนี้จริงๆก็รู้สึกว่าเครียดนะก่อนที่จะแบบประกาศผลเครียดนิดนึงค่ะวันประกาศก็เครียดมากแล้วก็กดดันมากแต่ว่าพอหลังหนูก็รู้สึกว่ามันก็มีทั้งคนที่แบบว่าปกป้องแล้วก็ยินดีแล้วก็อาจจะไม่ได้ยินดีด้วยอาจจะอะไรอย่างนั้นก็รู้สึกว่ายังไงถ้าหนูอยู่วงเนี้ยต่อไปอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่เราควรจะชินกับคำพูดของใครบางคนแบบบางทีเราจะไม่ต้องเอามาใส่ใจก็ได้หรือแบบคือถ้าอยู่วงเนี้ยต่อไปยังไงมันก็ต้องมีคำพูดมากมายทั้งด้านที่ดีและไม่ดีหนูว่าหนูควรจะชินแบบควรจะทำตัวให้มันชินกับคำพูดต่างๆนานาได้แล้วในอนาคตมันก็คงจะเจอมากกว่านี้อาจจะเจอมากกว่านี้หรือเปล่าว่าไม่รู้นะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็รู้สึกชินแบบก็หนูอะอ่านนะเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็รู้สึกขำดีค่ะเป็นความนิจของพี่เก่งที่สุดจบเชื่อพี่โอเคก็จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเหมือนกันค่ะแต่ดีใจที่ทุกคนทำให้ได้มาอยู่จุดนั้นนะรู้สึกมันเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนมีแรงผลักดันที่แบบเฮ้ยเราต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงได้แล้วนะมันต้องแบบฮึบต้องสู้ต้องมีไฟมากกว่านี้แล้วถ้าน้องพิมพ์ได้ไปเที่ยวทำงานภาคใต้จะไปจังหวัดไหนคะคือจริงๆก็แบบว่าได้หมดเลยนะแต่ถ้าอยากไปรู้สึกอยากไปภูเก็ตค่ะอยากไปสวนสัตว์ภูเก็ตค่ะเรารักทุกคนใครจะได้ก็ยินดีจริงค่ะคือถึงแม้ว่าถ้าจุดนั้นอ่ะไม่มีหนูก็โอเคนะแต่แบบปีนี้ดีใจมากที่แบบเพื่อนๆแบบเราติดไปเยอะมากปีหน้าเอาใหม่ทุกคนเอาให้ซีเจมโซเอทุกคนติดเลย แฟนคลับพวกเราเก่งมากไม่มีไฟบอกพี่มีไฟ ขอบคุณค่ะ ได้เลยถ้าไม่มีไฟเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาขอยืมไฟแช็กนะคะเอามาจุดตัวเองเลยพี่เจนชมชุมในไลฟ์ด้วยเมื่อวานอ๋อเมื่อวานเห็นแล้วเห็นที่เขามีคนเอาไปลงในแท็กชื่อก็เลยคือปกติก็เป็นคนส่องแท็กตัวเองอยู่แล้วก็เลยแบบว่า
ห็นที่เขาเอาไปลงให้ก็อ่านแล้วจริงๆทุกคนคือแบบว่าหนูได้มีโอกาสนอนกับพี่เจนแล้วหนูก็เลยแบบเหมือนระบายกับพี่เจนด้วยว่าแบบรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยบอกพี่เจนไปพี่เจนก็แบบไม่เป็นไรน้องพิมพ์ทำได้นะพูดอย่างที่เราอยากพูดออกไปเลยอะไรพี่เจนเจ้าชู้มากโอ้ถ้าพี่เจนเจ้าชู้แล้วหนูเรียกว่าอะไรคะถ้าพี่เจนเจ้าชู้แล้วหนูจะเรียกว่าอะไรหรอคะขาดเฟซแชทบอกนะพี่มีฐานหลายก้อนได้เลยได้เลยค่ะผมไปภูเก็ตอ้าวไม่ไงรอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยไปช่วงนี้ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะรู้สึกว่าช่วงสงกรานต์ทุกคนก็คงก็ต้องมีบ้างที่แบบไปเที่ยวใช่ไหมก็ดูแลสุขภาพด้วยนะแบบพิมพ์เรียกว่าแผ่วผ่าโอเคน้องพิมพ์เป็นฐานเดี๋ยวพี่เติมไฟให้ได้เลยฮะเวลาเหนื่อยๆเดี๋ยวจะมาไลฟ์หาทุกคนมาเติมไฟเจ้าชูชุบเป้งทอดเอ๊เจ้าชูเติมเอสอุ๊ยอันนี้ตลกอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีเรียกว่าเอ็นดูทุกคนแพลวๆหนูหนึ่งไม่ขนาดนั้นหนูก็เป็นคนปกติทั่วไปจัดไปเป็นกำลังใจให้เสมอครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวมามีเติมแก๊สให้ได้เลยแต่อย่าเผาหนูนะ อย่าอยู่ใกล้จอจะไม่ดี ถ้าอยู่ไกลทุกคนจะเห็นหนูก็ต้องอยู่ใกล้ๆไงไม่ดีหรอคะอยู่ใกล้ๆ เราเพียงคนเดียวเชื่อได้จริงหรอแต่ชื่อก็คือก็รู้แล้วว่าไม่ได้รักหนูคนเดียวไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะค่อยบอกไหม จะชื่อแบบอุ๊ยอันนี้ดีถ้าพิมแบบพาวลาตินล่ะแข่งกันแพลพาวทุกคนแต่ละตินเล่นหน้าเล่นตาเก่งดีเนาะรักเธอนะรักเหมือนกันครับอยาก cover เพลงให้น้องพิมฟังเอาเพลงอะไรดีคะได้หมดเลยเลือกเลยแท็กมาด้วยนะจะรอฟังจำตอนคุยกับแชมป์ครั้งแรกได้ไหมจำได้นะตอนนั้นวันครั้งแรกที่แบบเข้าหออ่ะเขาจะพาไปกินอะไรสักอย่างก่อนที่จะขึ้นดอยสุเทพหรือเปล่านั่นแหละค่ะแล้วก็ได้นั่งโต๊ะเดียวกับแชมพูแล้วก็ได้คุยกับแชมพูคุยเรื่องอะไรก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะถามแบบประวัติข้อมูลทั่วไปอยากเป็นแฟนน้องพิมพ์สัก5วีต้องทำยังไงครับโอเคเป็นกัน1 2 3เริ่มหมดเวลา5วีแล้วค่ะขอบคุณค่ะเลิกกันเถอะค่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะเราจะฟ้องลาตินเราจะฟ้องลาตินแฟนเราว่าเธอเผาฟ้องเลยเอาเลยเต็มที่เดี๋ยว5วีทำไมไวจัง5เอ้ยทำไมไวจริง5วีเราอาจจะไม่เท่ากันก็ได้5วีของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ค่ะเป็นได้แค่แฟนเช่าสินะ
ไม่ก็เป็นได้มากกว่านี้ก็ได้เป็นนานกว่านี้ก็ได้แต่เมื่อกี้เขาขอแค่5วิไงเดี๋ยวก็จะมีคนพิมพ์มากกว่านี้เดี๋ยวก็จะมีคนพิมพ์เวลามากกว่านี้ฮาย น้องพิมพ์สวัสดีค่ะเพื่อนมันบอกผมเจ้าชู้ทั้งที่ผมเคยโอ้โหก็ค่ะค่ะเป็นการบอกเลิกที่ตลกที่สุดแล้วดีแล้วทุกคนถ้าบอกเลิกจริงจังอะร้องไห้เสียใจเจ็บใจถ้าเราบอกแบบเลิกกันแบบตลกตลกอะมันก็จะแบบเป็นความทรงจำที่ตลกครั้งสุดท้าย เป็นแฟน5วีแค่หายใจก็หมดแล้วจริงสบตาทั้งชีวิตได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าหนูต้องหลับตาหลับเนี่ยเวลาเราหลับเราก็ต้องหลับตาถ้าเราลืมตาตลอดเวลาไม่ได้ไม่ได้ค่ะเจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอมาร้องไงนะ ขอเสี้ยวของหนึ่งยังพูดไม่ทำจบเลยค่ะก็อันนี้แล้วแต่เราเป็นคนตลาดเอ้ยตลกเฮ่กอด5วิได้กอด5วิ1 2 3 4 5เร็วไปมั้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด10วิได้ไหมได้โอเค1 2 3เริ่มเลิกกันเถอะค่ะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมีจุ๊บไหมไม่เดี๋ยวป๊าว่าทุกคนพ่อหนูอาจจะดูอยู่ก็ได้หนูจะไม่จุ๊บใครรู้สึกเหมือนเท่าไม่ขนาดนั้นแล้วหนูก็นับอยู่นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันก็10วินะแต่10วิเราอาจจะไม่เท่ากันไงทุกคนมันก็เลยแบบเร็วจังเลยพี่ว่าดูใช่ไหมหนูก็กำลังคิดว่าเขาจะดูหนูอยู่หรือเปล่าเหมือนกันตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดบัตรจมือหลักร้อยถ่ายรูปหลักพันบัตรก่อนน่าจะหลักแสนก็มีสิทธิ์เป็นล้านได้อยู่นะเฮ้ยแต่หลักแสนก็แต่หนูว่าไม่น่ามีอะทุกคนเราไม่เคยจับมือพิมพ์เลยขอจับมือทิพย์ได้เปล่าได้ฮะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างสบายดีไหมอย่าลืมกินข้าวด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยนะหมดเวลาแล้วครับโอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ เป็นทั้งเมมเบอร์แล้วก็เป็นทั้งการ์ดเป็นทั้งสตาฟเป็นทุกอย่างให้เธอเร็วเนี่ยทุกคนใครจะไปรู้หนูจบจากที่นี่แล้วแบบเราอาจจะเป็นเพื่อนกันไม่น่าใช่จริงๆแล้วหนูอาจจะเป็นญาติกับทุกคนก็ได้เราอาจจะเป็นญาติกันแบบญาติกันห่างๆแบบห่างมากๆก็ได้ใครจะไปรู้การคนนี้อย่างโหดหุยก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะหรือว่าเรียนจบแล้วมาเป็นการ์ดที่ CGM หรือ BNK ดีไหมในป่าสุดลึกลับบางเงินเจอพงที่ทอดยาวไปที่ไหนสาแข่งเราสหายยืนอยู่เคียงข้างจงเข้าไปในพวกเอ๊ะหรือว่าเราจะทำงานอะไรดีหรือว่าเราจะมาเป็นพี่ AR ของ CGM
ถ้าคุณพ่อดูอยู่ขอตักเตือนโอ้โหเนื้อปวดเสียใจใดๆไม่ต้องกลัวหรือว่าวันไหวจงก้าวจะเอ้ยร้องถูกหรือเปล่า นี่ทุกคนหนูเคยคิดด้วยนะว่าแบบถ้าสมมติว่าจบจากที่นี่ไปแล้วอะอยากจะแบบทำแฟนมีตกับเพื่อนๆโจโลของเราทำเป็นแฟนมีตทุกคนจะมาดูกันไหมถ้าพวกหนูทำกมบังวาพิมกมบังวาเธอลำน้องโหดเป็นเอ็นอาร์น่าจะคุมเด็กได้จริงเหรอคือหนูอะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบถ้าทำหน้านิ่งๆอะก็คงจะมีคนกลัวแต่แบบถ้าไปเป็นเออาร์ของ CGM อะน้องเขารู้ไตหนูอะแบบรู้นิสัยรู้นิสัยหนูอะเขาจะกลัวหนูจริงเหรอจะซื้อบัตรทันไหมนั่นสิยังไม่รู้ว่าจะได้จับที่ไหนอะไรยังไงด้วยหัวใจหัวใจอาจมันไว้ไม่มันคงเท่าไรพี่คงไปยืนข้างหน้าพิมพ์ได้ไหมพี่คงไปยืนข้างหน้าพิมพ์ได้ไหมพี่จะขึ้นมาบนเวทีเหรอคะก้าวเท้าต่อไปวิ่งตามความฝันจะไปตามสุดทางไม่ต้องห่วงได้เลยมีบัตรจับมือไม่มีนะไม่มีบัตรจับมือพี่เออาค่ะน้องพิมพ์ร้องเพลงนี้ละมุนดีจังชอบอ่ะหนูเคยแบบว่าคุณครูเขาให้เลือกเพลงอะไรก็ได้มาร้องใช่ไหมคะหนูจะเป็นคนที่ชอบแบบเอาเพลงของ48 Group มาร้องแบบของ CGM ไม่ก็ของ BNK อะไรงี้แต่ถ้าเป็นของญี่ปุ่นแบบ AKB อะไรเงี้ยหนูอะร้องญี่ปุ่นไม่ได้ไงCGM เหรอเหลืออีกปีนี้ปีที่3เหลืออีก3ปีค่ะถ้าตัดปีนี้นะเพราะว่าปีนี้ปีที่3ก็เหลืออีก3ปีค่ะหุ้ยเร็วเนาะอีก3ปีจัดแฟนมีตขายพัดขายเนื้อขายเนื้อแฟนมีตโจโลทีมแปะหุ้ยตลกอ่ะทุกคนเฮ้ยน่าสนุกเนาะแต่จริงๆอ่ะหนูแบบรู้สึกแบบอยากจัดแต่ไม่รู้อ่ะคือแบบก็เราก็ไม่ได้มีเพลงเราก็จบไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เพลงของเราเองได้ใช่ไหมเพราะมันก็เป็นลิขสิทธิ์ของเขาอ่ะเนาะแล้วถ้าเราจัดแฟนมีเราจะทำอะไรอ่ะ เป็นเรื่องของอนาคตละกันนะแต่ก็แบบอยากจัดกิจกรรมที่ได้เจอทุกคนบ่อยๆจะได้ทีม C ทันไหมนั่นสิทุกคนคิดว่ามันจะมีทีม C ทันหรือเปล่า มีโควิด2ปีที่ผ่านมาไม่นะ หุ้ย6ปกติ6ปีใช่ไหมถ้าไม่นับ2ปีก็คืออยู่ทั้งหมด8ปีเลยนะทุกคนให้พวกแต่งเพลงให้จริงๆพวกหนูก็เคยคิดว่าแบบจะทำเพลงด้วยกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทำเลยทุกคนก็ไปฟังเพลงโป้กันได้นะคะอยากฟังน้องพิมร้องเพลงสักเพลงร้องอะไรอะทุกคนเมื่อกี้ไงร้องเพิร์ลลาบิดไปแล้ว เคยคิดแบบจะร้องเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ร้องเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเพิ่งตามน้องพิมพ์ได้ปีกว่าๆเองไม่เป็นไรเรายังเหลืออีกตั้ง3ปีให้อยู่ด้วยกันใช่ทุกคนไปฟังเพลงโป้ได้แต่หนูว่าแบบ
คือถ้าทำเพลงด้วยกันเหรอคือปกติแบบทุกคนหนูว่าในโจโลอ่ะแต่ละคนน่ะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะแบบอย่างพันน่ะก็จะหวานๆชอบเพลงแบบอะไรประมาณนั้นแบบที่ทุกคนน่าจะนึกภาพออกเนาะแบบพันก็ชอบเพลงฟังเพลงแนวแบบพันที่ฟังแบบพิงบ้างอะไรอย่างนะแบบพี่ส้มมาลีนนทนนพี่นนทนนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมพี่อิงแบบนั้นของลาตินนี่ก็ฟังหลายแบบอยู่นะนั่นแหละทุกคนคือหนูรู้สึกว่าอย่างเจเจก็ไม่ค่อยฟังเพลงไทยนะเจเจชอบฟังเพลงแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรประมาณนั้นฟังเกาหลีบ้างอะไรบ้างคือรู้สึกว่า5คนน่ะไม่ค่อยมีใครฟังเพลงสไตล์เดียวกันเท่าไหร่แต่มีเกาหลีอย่างเดียวที่แบบฟังเหมือนกันวันนี้มาเล่นเกมกับพี่ฮานาตอน4 ทุ่มไหมไม่ได้เล่นฮะเพราะว่าทุกคนดูจากสถานที่ก็น่าจะรู้แล้วว่าหนูยังไม่ได้อยู่หอมีสายล็อกบ้างไหมคิดว่าโป้เคยฟังนะน่าจะโป้ละมั้งคะทุกคนแต่เวลาทำเพลงมันยากมากเลยนะเพราะว่าแบบช่วงอินดี้แคมป์ก็เห็นโป้ทำแล้วแบบสงสารน้องน้องเหนื่อยมากทุกคนน้องพิมพ์น่าจะใบเตยไหมก็คือหนูจะบอกว่าหนูเคยฟังนะพี่ใบเตยกับอาสยามว่าอาสยามเราเคยฟังนะแต่หนูกับลาตินอะฟังเพลงแนวเดียวกันเยอะมากแต่ว่าแบบเคยคุยกันเรื่องมหาลัยด้วยนะหนูลาตินโป้อะจะไปมหาลัยเดียวกันแต่ว่าอาจจะคนละคณะแต่หนูกับลาตินอะน่าจะไปด้วยกันเลยแต่พันกับเจอะเขายังแบบยังไม่แน่นอนกับอนาคตโอ้ทุกคน50 53แล้วเราควรจะไปไหมเราจริงๆเราควรจะไปนะเปิดคะแนนตลกซะแล้วไม่ต้องเปิดก็ตลกอยู่แล้วค่ะถ้าไปด้วยการฝากโปด้วยนะไม่ต้องห่วงทุกคนเราดูแลกันดีอยู่แล้วอยู่มานะขอสักสามเอ็นไอซีได้เลยเป็นไรใจไหมเย่สามเอ็กแล้วโอเคไปแล้วนะไปแล้วมากอดกันเถอะก่อนที่หนูจะไปเย่เย่เย่ขอบคุณมากมากเลยนะที่มาดูกันวันนี้ขอบคุณสำหรับของขวัญแล้วก็ดาวแล้วก็สิ่งต่างๆที่มอบให้กันวันนี้นะคะวันนี้สนุกมากเลยไปเจอกันไลฟ์ครั้งหน้าโอ้ทุกคนจดจำผมอันนี้ของหนูไว้ดีๆนะจดจำมันไว้ดีๆนะทุกคนถ่ายให้หน่อยก่อนที่โอเคถ่ายไปนะหนูอยากถ่ายกับผมทุกคนจดจำมันไว้ดีๆนะพูดแค่นี้แหละจดจำผมอันนี้ไว้ดีๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่พูดอะไรไม่บอกอะไรทั้งนั้นแหละไม่รู้ทุกคนรอติดตามแล้วกันนะคะว่าซิง4จะเป็นยังไงบ๊ายบาย
จอกันครั้งหน้าค่ะ